มาทำความรู้จักเงินฝากทวีทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยตั้งระเบียบวินัยเพื่อเงินก้อนใหญ่ในอนาคต สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Story สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเงินฝากอีกตัวหนึ่งของทางธนาคารกสิกรไทยนั่นก็คือเงินฝากทวีทรัพย์ค่ะเป็นบัญชีอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าปลอดภาษีดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนดนะคะแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดไว้ด้วยนั่นเองโดยทั้งนี้ออมเงินแบบตรงใจได้เลยสามารถเลือกจำนวนเงินออมได้ด้วยตนเองนะคะฝากเริ่มต้นที่500บาทก็สามารถออมเงินได้แล้วค่ะสำหรับรายละเอียดบัญชีนะคะก็ต้องบอกว่าฝากเท่ากันทุกเดือนเดือนละ1ครั้งเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชีในครั้งแรกเลยโดยจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาการฝากนะคะซึ่งคุณสามารถขาดฝากได้ไม่เกิน2ครั้งตลอดระยะเวลาการฝากนะคะหากลืมจริงๆเนี่ยก็คือจะขาดฝากได้ไม่เกิน2ครั้งแต่ถ้าขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่3เป็นต้นไปจะเป็นยังไงก็คือธนาคารจะไม่รับเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลือต่อไปแล้วนะคะและจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยนะคะเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารและหักภาษีณที่จ่ายก็คือถือว่าไม่ตรงตามกติกาที่กำหนดไว้นะคะว่าจะต้องเป็นการฝากเท่าๆกันทุกเดือนติดต่อกัน24เดือนนั่นเองมีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้เพียงคนละ1บัญชีเท่านั้นนะคะทั้งนี้นะคะยังฝากสะดวกกว่าด้วยบริการหักบัญชีอัตโนมัติให้ด้วยนะคะระบบจะมีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของเราเนี่ยเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ให้ทุกวันที่5ของเดือนค่ะไม่ต้องกลัวว่าเดือนไหนเราจะลืมฝากหรือเปล่านะคะสำหรับในส่วนการเปิดบัญชีค่ะเปิดขั้นต่ำที่500บาทสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทโดยนำฝากในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกๆเดือนนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลา24เดือนสำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดบัญชีประเภทนี้นะคะเป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือจะเป็นบิดาหรือมารดานะคะสามารถเปิดบัญชีเพื่อบุตรเพื่อผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า12ปีได้นะคะสำหรับในส่วนของเอกสารประกอบการเปิดบัญชีค่ะใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือจะเป็นสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรและทะเบียนบ้านนะคะในกรณีที่บิดามารดาต้องการเปิดบัญชีให้กับบุตรก็ใช้สูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านนะคะต้องมีทะเบียนบ้านด้วยนะแล้วก็ในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่านะคะที่ไม่มีชิปเนี่ยแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการอีก2อย่างนะคะเช่นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบขับขี่สำเนาบัตรข้าราชการบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือจะเป็นสำเนาพาสปอร์ตก็ได้นะคะในส่วนของการคำนวณดอกเบี้ยคิดให้อย่างไรคิดจากการที่นำเงินต้นที่เราฝากเข้าไปนะคะคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารกำหนดให้เป็นอัตราเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณด้วยระยะเวลาที่เราฝากจริงค่ะว่าจำนวนเงินที่เราฝากเข้าไปเนี่ยฝากเป็นจำนวนกี่วันนะคะโดยหารด้วย365วันอีกทีนึงก็จะคิดเป็นดอกเบี้ยที่เราจะได้รับในยอดนั้นๆไปสรุปก็คือดอกเบี้ยที่จะได้รับนะคะก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินต้นแล้วก็ระยะเวลาที่เราฝากไว้จริงนั่นเองค่ะส่วนการฝากเงินนะคะสามารถนำเงินฝากเข้าวันไหนได้บ้างก็สามารถฝากเงินได้ทุกวันเลยที่ธนาคารนะคะทุกสาขาหรือสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันได้โดยธนาคารจะหักเงินให้ทุกวันที่5ของเดือนกรณีเงินในบัญชีเงินฝากของลูกค้าไม่เพียงพอธนาคารก็จะหักเงินครั้งต่อไปในวันที่10นะคะถ้าไม่พออีกก็หรือวันที่15หรือ20หรือ25นะคะหรือวันสุดท้ายของเดือนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่เราได้เปิดบัญชีไว้ในครั้งแรกนะคะว่าเราจะฝากเดือนละเท่าไหร่นั่นเองค่ะและเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วนะคะสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาไหนค่ะลูกค้าสามารถปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ได้ที่ธนาคารทุกสาขาไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาที่เปิดบัญชีอีกต่างหากค่ะเรียกว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าจริงๆเลยนะคะและสุดท้ายค่ะเมื่อถึงวันครบกำหนดแล้วสามารถถอนเงินได้ในวันที่ครบกำหนดได้เลยทันทีหรือไม่คำตอบก็คือสามารถถอนเงินในวันที่ครบกำหนดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ BY Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Do you have a moment And this very second I know you feel the beat Do you feel the rhythm